ค่ะแต่แม้วันนี้เราเริ่มต้นกันมาด้วยเรื่องดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเออ,อเอาไปเอาข่าวดีก่อนเรื่องของวันสงกรานต์คือจริงๆวันนี้เราลุ้นกันมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าเขามีการประชุมของยูเนสโกเรียกสั้นๆก่อนนะคะประชุมกันที่สาธารณรัฐบอสวานาเป็นการพิจรารณาเรื่องของวันสงกรานในประเทศไทยประเพณีปีใหม่ไทยนี่แหละว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติหรือไม่นะคะลุ้นกันมาแล้ว เื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประมาณสักบ่ายสามสิ่งที่เราลุ้นกันมา,าผลก็ออกมา Uh huh. เรียบร้อยนะคะทำให้เรามีรอยยิ้ม uh huh. และทําให้สงกรานของเราก็จะยิ่งด่งดังไป uh huh. ทั่วโลกนะคะ uh huh. เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายนี่ยในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซเนสาธาร,รณารัฐบอสววนาได้พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานไทยหรือว่าสงกรานอินไทยแลนด์ Traditional Thai New Year Festival เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมของมนุษยชาติเนี่ยค่ะบรรยากาศในที่ประชุมนะคะจริงๆเขามีหลายประเทศมีหลายรายการ,รนะคะ,ะที่เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ไทยเราเองก็มีการนําเสนอนายกรัฐมนตรีเองก็มีการอัดคลิปแล้วก็ไปเปิดในที่ประชุมนะคะ มีทั้งเนื้อหาโดยสรุปที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะคะก็บอกว่าขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอบคุณทุกภาคส่วนสําหรับการอุทิศตนและความมุ่งมั่นทั้งจากฝ่ายประเมินผลและคณะก,กรรมการที่ได้คัดเลือกให้สงกรานในประเทศไทยอยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รวมไปถึงสำนักเลขาธิการสำหรับการทำงานอย่างหนักทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วนายกรัฐมนตรีเนะะี่ยค่ะบางช่วงก็จะมีการอธิบายเรื่องของประเพณีสงกรานเนี่ยนะคะนะเป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทยสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประเพณีอันง,งดงามและมีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูกตวเวทีของไทยต่อบรรพบรุษความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแน่นอนนะคะว่าสงกรานก็เป็นที่รู้จักนะคะแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะคะ ในบรรยากาศในที you, uh ่ประชุมเนี huh. Now, ่ยเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ที่นั่นที่ไปอยู่ในการประชุมด้วยมีการนําพวงมาลัยไปให้กับคณะกรรมการไปให้กับเจ้าหน้าที่นะคะที่เขานั่งแถลงข่าวกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีการเหมือนนํานําขันน้ำไปแสดงให้เห็นอันนี้คือประเพณีสงกรานต์ประพรมให้ได้เห็นกันนะคะทีนี้สําหรับสงกรานต์ในประเทศไทยนี่ก็ถือเป็นรายการบัญชีตัวแทนบรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลำดับที่4ของไทยแล้วนะครับทีนี้ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยยูเนสโกได้เคยประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนเมื่อปี2561นวดไทยปี2562แล้วก็โนราของภาคใต้ปี2564แล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆรายการที่4ก็คือสงกรานในประเทศไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เลยคุณผู้ชมเวลา18นาฬิกา6โมงเย็นพรุ่งนี้ครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาจับงานนะ ฉลองสงกรานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติสงกรานอินไทยแลนด์ Traditional Thai New Year Festival จัดที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุดทัศน์เทพพวรวารามก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมแสดงความยินด,ดีจะมีโชว์ตัวนางสงกรานซึ่งนางสงกรานเนี่ยสวยระดับโลกเขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะ <laughs> ไม่ใช่แนแอนโทเนียแอนโทเนียแอนโทเนียนะครับน้องแอนโทเนีย ซึ่งเป็นรองนางงามจักรวาลปีล่าสุดจะมาในลุกนางสงกรานของปีหน้าด้วยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในงานวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายภาคส่วนที่จะไปร่วมงานกันนะคะก็ขอเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ 18นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะที่ลานคนเมืองสารว่าการกรุงเทพมหานครนะคะส่วนมรดกทางภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็จะหมายถึงการปฏิบตัติการแสดงออกความรู้ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยก็ยังมีอีกหลายรายการนะคะที่เตรียมพิจารณาลงทะเบียนกับยูเนสโกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายยินดีของไทยสงกรานของไทยไมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้นะคะ